อนนี้ผมมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำบางพระนะครับก็ถือโอกาสหิ้วรองเท้าคู่นี้ครับเจ้ารองเท้า Saucony Freedom 3ครับที่ผมจะอันบ็อกเปิดกล่องในวันนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าโหยตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเหตุใดถึงSaucony Freedom 3ของผมถึงมาอยู่ในมือตรงนี้ได้แล้วก็จะอันบ็อกให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับโอ้โหนี่ครับโอเคครับเปิดตัวมากลางหินกลางดงหญ้าอย่างนี้อย่าคิดว่าเป็นรองเท้าเทรลนะไม่ใช่นะอันนี้คือรองเท้าที่แบบว่าสายซัพพอร์ตสูงที่สุดเป็นเรือธงเลยนะครับของรุ่น Saucony นะครับผมโอ้โหสวยนะกล่องสวยมากเลยเรามาอันบ็อกเจ้า Saucony Freedom 3กันเลยแล้วกันนะครับผมโอ้รูปร่างนี่ครับเบอร์ที่ผมใช้คือเบอร์11นะครับเบอร์11 10 UK 45 Euro 29เซนนะครับโอเคเปิดกันเลยดีกว่าปรึ๊บยังสดๆซิงๆเลยนะจ๊ะนี่คือเนื่องจากว่าตอนนี้คือจริงๆแล้วคู่นี้มันเป็นเรือธงใช่ไหมอันนี้เราได้โปรโมชั่นจากร้าน Rev Runner คือถ้าเราเอารองเท้าคู่เก่าอะยี่ห้ออะไรก็ได้มันจะมีส่วนลดนะครับผมเขาจะเอารองเท้าคู่เก่าของเราอะไปบริจาคในโครงการของUltra Trail ให้น้องๆนักกีฬาที่จังหวัดน่านถ้าจำไม่ผิดนะครับนะก็เรามีส่วนลดให้ไม่ใช่ดิ Rev Runner อะเขามีส่วนลดให้รองเท้าเนี่ยคู่ละ1,200นะครับผม1,200คือต้องราคารองเท้าต้อง5,000เป็นต้นไปนะครับผมจริงๆแล้วคู่นี้เนี่ยราคาเต็มๆของมันน่ะมันคือ 5,000 เท่าไหร่วะ 5,999 นะครับผมนะแล้วเราก็ลดมา 1,200 ครับก็เหลือ 4,799 บาทนะครับนี่เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเจ้าสาวคนนี้จะมีสาวคนนี้ Freedom 3จะมีรูปร่างเป็นอย่างไรนี่ยังไม่ได้แกะเลยคือแค่ลองที่ร้านเท่านั้นแหละนะครับนี่เราเอามาให้ชมกันผมต้องบอกเลยว่าทำไมผมถึงเลือกรองเท้าคู่นี้ใช่ไหมรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่คือส่วนใหญ่แล้วผมเป็นคนน้ำหนักตัวหนักอยู่แล้วหนัก83 84ซึ่งจริงๆแล้วต้องเป็นสายต้องใช้รองเท้าที่ซัพพอร์ตสูงอยู่พอสมควรนะครับเหมือนเจ้าคริปตัน6นั่นแหละคือคริปตัน6ผมน่าจะต้องปลดระวังแล้วแหละเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเลือกรองเท้าใหม่ของ XX Journey กันนะครับผมสำหรับสายถนนนะครับผมไม่ใช่สายเทรลนะพอดีว่าวันนี้เรามาอ่างเก็บน้ำบางพระกันนะครับก็เลยนี่สวยไหมโคตรสวยเลยว่ะสวยว่ะเนี่ยนี่เอามาให้ชมกันปึ๊บดูซะนี่นะครับสภาพโดยรอบของมันนะสีสันสวยงามนี่ครับสีสันสวยงามมากโอเคโหดินต่ำมากเลยดูดิ อ่ะผมจะพูดถึงรองเท้าคู่นี้ก่อนละกันก็คือว่ามันเป็นผมจะบอกว่าเท่าที่อ่านข้อมูลมานะมันเป็นมิติใหม่ของรองเท้าสายซัพพอร์ตเลยแหละ Saucony ไม่เคยทำรองเท้าซัพพอร์ตที่แบบเฮ้ยเจ๋งอย่างนี้มาก่อนเลยเพราะว่าจากรุ่นก่อนๆนะมันคือถ้าเรียกอ่ะมันจะคือ Saucony Freedom 2 ISO ใช่ไหมซึ่งใน Freedom 3เนี่ยเขาตัด ISO ทิ้งไปนะครับผมจะพูดถึงไอ้เจ้าโฟมตัวใหม่ของ Freedom 3ตัวนี้ก็คือโฟม Power Run ตัวนี้ครับนี่ Power Run Plus ตัวนี้นะคือเขาบอกว่าโฟมในโฟมของ Saucony Freedom 3ตัวนี้มันเป็นโฟม TPU ที่มีคุณสมบัติเด่นครับมันจะเบาขึ้น 28% นะครับผมเด้งขึ้น 5% ยืดหยุ่นขึ้นอีก2เท่าครับแล้วก็ทนเหมือนเดิมถึง3เท่าด้วยเทคโนโลยีของไอ้เทคโนโลยีเขาเรียกว่าอะไรคริสตัลรับเบอร์นะครับผมนี่ตรงนี้ครับคริสตัลรับเบอร์ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะโอเคแค่ไหนนะครับผมต้องลองดูแต่ว่าเชื่อในแบรนด์ของ Saucony นะครับ
นะเบาจริงครับคู่นี้235กรัมเท่านั้นเองนะครับผมนะคือสองคู่นี้Freedom 3เนี่ยครับถูกออกแบบมาเพื่อคนเท้าเว้าแล้วก็เท้าปกตินะครับที่ต้องการเน้นเป็นรองเท้าที่แบบสายซับพอร์ตจริงๆนะครับผมนะแล้วก็แน่นอนครับเป็นรุ่นท็อปของแบรนด์ครับเป็นเรือธงของเขาเลยแหละนะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่ถูกใส่ใน Freedom 3เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่โคตรจะท็อปทั้งหมดเลยเจ๋งมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเนี่ยตัว Power Run ใช่ไหมตัว Form Fit ให้เท้ากระชับแล้วก็มีทั้งนี่ที่ Outsole เนี่ยเป็นเทคโนโลยีของเขาเรียกว่า Crystal Rubber นะครับผมนะจริงๆแล้วโดยไฮไลท์จริงๆของ Freedom 3นะครับก็จะอยู่ที่ Foam Power Run ในแลบเขาเรียกว่าอะไร Foam Power Run Plus นะครับที่เบาลง 28% แล้วก็เด้งขึ้นด้วยนะครับคือมันทำให้น้ำหนักรวมของรองเท้าอ่ะลดลงผมยังไม่เคยเห็นนะเท่าที่รู้สึกดูได้ว่าคือว่ารองเท้าวิ่งที่มีการซัพพอร์ตสูงและเบาผมเพิ่งเห็นแล้วว่าคู่นี้เบาที่สุดนั่นคือน้ำหนักแค่235กรัมเท่านั้นเองนะครับที่ไซส์9 US ของผู้ชายนะต้องบอกไปก่อนนะครับผมนะมันถือว่าเป็นมิติใหม่ของรองเท้าซัพพอร์ตเลยแหละทำไมรองเท้าซัพพอร์ตถึงเบาได้ขนาดนี้วะเฮ้ยเจ๋งมากเลยนะครับนะที่อัปเปอร์ด้านบนนะครับเขาเปลี่ยนจากเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนจากผ้าของคริสใช่ไหมมาสู่ฟอร์มฟิตนะครับผมคือเขาเรียกอะไรถ้าเป็นFreedom 2 ISO เขาจะเรียกว่า ISO คริสนะครับผมแต่ว่าเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่า Form Fit Upper นะครับผมซึ่งเป็นผ้าเมสทั้งหมดเลยเป็นผ้าเมสนะครับโดยเขาใช้2เทคโนโลยีก็คือว่าทำให้กระชับเท้านะครับผมแต่ Form Fit เนี่ยเป็นผ้าเมสแล้วก็แบบทำให้แบบไอ้ตรง Upper ตัวเนี้ยรู้สึกเบาเว้ยผมรู้สึกว่าเบาจริงๆนะเจ๋งว่ะมาดูตรงลิ้นรองเท้าเขาบอกว่าแต่ผมไม่รู้นะผมไม่ได้ใส่ Freedom 2เขาบอกว่าลิ้นรองเท้าตัวนี้ถูกปรับให้บางลงแล้วก็ช่วงส้นเท้าฮิลเคาน์เตอร์ตรงนี้มันเขาเรียกอะไรเป็นลักษณะแบบเป็นโครงแข็งๆใช้ร่วมกับเทคโนโลยีแบบว่าซัพพอร์ตเฟรมนะครับผมช่วยประคองหน้าเท้าเวลาเราวิ่งเนี่ยนะมันก็จะซัพพอร์ตประคองเท้าเราให้แบบฟิตอ่ะไม่พลิกไปไหนเฮ้ยเจ๋งว่ะใช่ไหมอยากลองแล้วอ่ะจะทำยังไงดีแต่เราจะวิ่งเลยไหมตอนเย็นเนี่ยเราวิ่งได้เพราะว่าเดี๋ยวต้องขอเมียแล้วนะมาดูฝั่งของเรื่องพื้นเอาโซครับเอาโซก็คือใช้พื้นของคริสตัลรับเบิลนะครับผมคือถึงแม้ว่าจะยังใช้เทคโนโลยีเดิมแต่ก็เพิ่มการยึดเกาะมากขึ้นนะครับโดยข้อมูลที่เขาบอกมาโดยใช้ยางมาเป็นตัวช่วยเสริมตัวนี้แหละนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้น Freedom 3ครับก็ถือเป็นรองเท้าสายซัพพอร์ตที่สูงมากเลยเหมาะกับคนเท้าเว้าแล้วก็เท้าปกตินะครับวิ่งได้ทุกระยะเลยด้วยน้ำหนักเบามากๆเมื่อเทียบกับรองเท้าสายซัพพอร์ตแบรนด์อื่นๆนะคือต้องบอกว่านี่แหละที่เขาโฆษณามันเนี่ยทำให้ผมตัดสินใจเลือกรองเท้าคู่นี้แทน Hoka Krypton 6และ Krypton 7ที่กำลังจะมาถึงณตอนนี้ที่วางขายอยู่ตรงนี้ผมอยากได้อะไรที่แปลกใหม่บ้างที่ไม่ใช่ Hoka นะครับผมเราใช้ Hoka มาหูประมาณ 1,600 กิโลมาเยอะมากๆนะเราจะต้องใช้เจ้าตัวนี้มาเป็นตัวซัพพอร์ตตัวใหม่ของเราบ้างนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาชมเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมทุกซอกทุกมุมเลยแล้วกันนะครับสรุปครับมาสรุปกันเลยดีกว่าอ่ะให้ดูเอาโซครับเอาโซจะเป็นเขาเรียกอะไรต้องวางยังไงเอาโซมียางหลายตัวเหมือนกันนะที่เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้จะมียางตรงนี้จะเป็นยางตัวนี้ก็เป็นยางเหมือนกันแต่เหมือนยางบางกว่านะผมไม่แน่ใจนะครับอันเนี้ย
แต่นั่นมันน่าจะเหมือนกันนะน่าจะเป็นแค่สีแบบว่าเออเนี่ยครับมียางแปะตรงโฟมไว้หมดเลยนี่ตรงนี้เขียนว่าซาวคอนี่ด้วยลงส้นได้ลงข้างเท้าก็ได้เดี๋ยวลงหน้าเท้าก็ได้ลงกลางเท้าก็ได้เหมือนกันเพราะนั้นเป็นรองเท้าที่ซัพพอร์ตสูงมากๆเลยนี่แล้วก็โฟมครับโฟมที่เป็น power run นี่ครับ midsole ใช้โฟมที่เป็น power run นะครับผมเบาขึ้น 28% เด้งขึ้นนุ่มขึ้นอะไรสักอย่างนึงที่ผมบอกนะmidsole insole ถอดได้ป่าววะเฮ้ยเดี๋ยวนะอินโซโคตรนุ่มอ่ะอินโซถอดได้นะแต่ขี้เกียจถอดออกมาเยอะเพราะว่าถือกล้องด้วยนะนี่อินโซเขาบอกว่าฟอร์มฟิตครับเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรวะคอนทัวร์ฟุตเบสนะครับผมเป็นเทคโนโลยีฟอร์มฟิตเฮ้ยแบบอินโซซาโคนี่นุ่มโคตรนุ่มเลยว่ะเอาจริงนะตั้งแต่ใส่รองเท้าวิ่งรองเท้าอะไรก็ตามมาเนี่ยผมคิดว่าเจ้าอินโซของ Saucony Freedom 3เนี่ยนุ่มที่สุดแล้วว่ะเฮ้ยนุ่มอ่ะนุ่มจริงนะเว้ยนี่ปกติแล้วไม่เคยชมอินโซสักคู่เดียวแต่คู่นี้ชอบว่ะเฮ้ยคู่นี้ชอบจริงนะครับเออแล้วก็ลิ้นรองเท้าบางจริงแหละแล้วก็ผ้าเป็นผ้าเมสนะครับผ้าเป็นผ้าเมสแล้วด้วยสีสันที่สวยงามเนี่ยแม่งแดงจะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนนี่เป็นไงนะตอนนี้คู่นี้ราคาแรงอยู่เออผ้าเป็นผ้าที่ระบายอากาศเนาะระบายอากาศดีหรือเปล่าไม่รู้ว่ะแต่รู้ว่ามันยืดหยุ่นดีเนี่ยมันผมว่ามันน่าจะแบบเป็นแบบกระชับข้อเท้าคือแบบเท้าเด้งไปทางไหนก็แบบว่ารองรับการเคลื่อนไหวของหน้าเท้าได้ดีแล้วกันนะผมว่าอย่างนั้นนะเออส่วนการวิ่งเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงนะว่ารู้สึกยังไงฮีลเคาน์เตอร์หนาวมากเลยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยฮีลเคาน์เตอร์หนาวมากเลยเออฮีลเคาน์เตอร์เป็นแข็งๆนะแข็งๆเออน่าสนใจครับผมว่าโดยรวมแล้ว Saucony Freedom 3น่าสนใจพอสมควรเลยแหละแล้วก็มันเป็นอะไรที่ผมตัดสินใจอยู่นานอยู่พอสมควรที่จะเลือกเจ้า Saucony Freedom 3คู่นี้มาใช้บริการสำหรับสายซัพพอร์ตนะครับนะส่วนรองเท้าซิ่งก็มีอีกคู่หนึ่งค่อยว่ากันนะครับผมนะเออน่าสนใจจริงๆคู่นี้นะครับสวยด้วยนะครับเห็นไหมว่าเชือกยังไม่ได้เปลี่ยนเลยจริงๆแล้วผมต้องเปลี่ยนเชือกเป็นแบบเป็นล็อกเลสนะนี่ยังไม่เปลี่ยนเลยนี่แบบอันบ็อกซ์สดๆใหม่ๆเลยนะครับนะโอเคก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะน่าจะมีแค่นี้เนาะมีอะไรอีกไหมลวดลายสวยงามนะครับผมมี5สีนะถ้าจำไม่ผิดดำน้ำเงินเหลืองแดงอีกอันนึงไม่รู้อะไรอีกอันนึงจำไม่ได้นะครับนะเออโอเคน่าจะมีแค่นี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ครับรีวิว Saucony Freedom 3ครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ AK Action Journey ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะจ๊ะนะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้อยู่เต็มๆเลยแล้วกันนะครับตอนเอาไปเขาเรียกอะไรเอาไปโชว์ตอนช่วงต้นวิดีโอนะครับนี่นะโอเค